สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภูมิคุ้มกันเป็นต่อที่เป็นขั้นตอนคร่าวๆในการแก้ปัญหานะครับก็มี4ขั้นนะครับขั้นแรกคือทำความเข้าใจกับปัญหานะครับขั้นที่2ก็คือออกแบบแผนการนะครับขั้นที่3ก็คือดำเนินการตามแผนการที่ออกแบบไว้นะครับที่4ก็คือพิจารณาเมื่อแก้ปัญหาเสร็จแล้วก็พิจารณากลับไปนะครับ looking back ขั้นตอนที่4เนี่ยโดยมากจะเป็นขั้นตอนที่หลายคนพอแก้ปัญหาเสร็จทำโจทย์เสร็จเลยเนี่ยก็มักจะไม่ได้มองกลับไปนะครับแต่ว่าขั้นตอนที่4จริงๆเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพื่อจะทำให้เราเข้าใจวิธีการที่เราใช้มากขึ้นนะครับและจะทำให้เราแก้ปัญหาอื่นได้ดีขึ้นในอนาคตนะครับเราจะยกตัวอย่างจากโจทย์ขั้นตอนการทำตามขั้นตอน4ขั้นเนี่ยจากโจทย์ง่ายๆข้อนึงก่อนนะครับเดี๋ยวในวิชานี้เนี่ยถ้ามีโจทย์ยากขึ้นเราจะลองเอามาทำตามขั้นตอนนี้นะครับเพื่อให้นิสิตเห็นภาพนะครับก็มาดูโจทย์กันก่อนแล้วกันนะครับโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์ที่อยู่ในเกรดเดอร์นะครับคือโจทย์ที่ข้อว่าปลาเป้านะครับเวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยเราก็ต้องดูก่อนครับว่าโจทย์เนี่ยระบุอะไรให้กับเราบ้างนะครับปกติเนี่ยถ้าเรามีกระดาษบางทีเราก็จะเขียนไปด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เราเรียนไม่มีกระดาษเราก็จะทำเป็นเขียนในจอไปนะครับจริงๆแล้วเวลาเราดูโจทย์ในจอเนี่ยบางทีก็ต้องมีกระดาษทดนะครับเพื่อที่จะได้เขียนเพิ่มเติมเราก็มาอ่านคร่าวๆครับกระโดดโจทย์ก็บอกว่าเรามีกระดาษครับเล่นเกมปลาเป้านะครับเป็นวงกลมรัศมี10หน่วยนะครับที่เราก็ต้องมากกว่า10หน่วยนะครับแต้มบนกระดานเนี่ยแบ่งเป็น5ระดับนะครับ5ระดับเป็นวงกลมกลม5ระดับก็ใช้วงกลมรัศมี2 4 6และ8นะครับแต้มวงในคือ5แต้มแต้มถัดมามี4 3 2 1ลดหลั่นกันไปนะครับก็แสดงรูปด้านล่างนะครับนี้กระดานดังกล่าวแขวนอยู่ที่บนผนังนะครับจุดศูนย์กลางพิกัดอยู่ที่00นะครับการคิดคะแนนแต่ลูกดอกจะอ่านคิดตามพื้นที่ที่ปักนะครับถ้าลูกปักดอกปักตรงเส้นพอดีนะครับถือว่าได้คะแนนเท่ากับพื้นที่ที่มีคะแนนมากกว่านะครับมีปลายลูกดอกไป n ลูกลูกที่ j นะครับตั้งแต่1ถึง n ปักที่พิกัดxj yj นะครับโอเคอันนี้ตอนเราอ่านเราก็พยายามจะสรุปว่าโอเคมีโจทย์เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนแรกกันนะครับก็คือการทำความเข้าใจโจทย์เมื่อกี้จริงๆระหว่างที่เราอ่านเราก็ถือว่าเป็นการทำความเข้าใจโจทย์ไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็มาดูอีกทีนึงนะครับขั้นตอนแรกนะครับทำความเข้าใจโจทย์นะครับทำความเข้าใจโจทย์นะครับเราต้องมาดูทีโอเคสรุปก็คือเราควรจะต้องพยายามอธิบายได้นะครับว่าโจทย์เป็นไงก็คือมีวงกลมอยู่เป็นเป้านะฮะจุดศูนย์กลางอยู่ที่00นะครับแล้วก็มีเป็นชั้นๆครับชั้น A 1ชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วก็4ชั้นแล้วชั้นนอกนะครับ5ชั้นนะครับแบบนี้ชื่อรัศมีของวงใหญ่ก็คือเท่าไหร่10หน่วยนะครับวงเล็กสุดนะครับก็2หน่วย4หน่วย6หน่วย8หน่วยไปนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราปาลูกดอกลงไปนะครับวิธีการหนึ่งที่เราจะดูว่าเราเข้าใจโจทย์หรือเปล่าคือเราต้องนึกตัวอย่างของข้อมูลนำเข้าแล้วพอตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นถ้าเราปาลูกดอกลงไปตรงกลางตรงนี้ฟึบตรงนี้จะได้กี่แต้มนะครับก็ถ้าตามโจทย์ก็คือตรงนี้จะได้เท่าไหร่5แต้มนะพออยู่ข้างในนะครับ5แต้มถ้าปักตรงนี้เหลือ1แต้มนะครับทีนี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยจริงโจทย์มีรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับก็คือเคสต่างๆรายละเอียดพิเศษเช่นถ้าปักตรงขอบอย่างเงี้ยปักตรงขอบเป๊ะเนี่ยให้คิดอันไหนก็คือคิดวงในนะครับคือคิดวงที่มีแต้มเยอะกว่านั่นคือตรงนี้ก็คือจะต้องได้เท่าไหร่5 4 3 2ได้2แต้มถ้าปักตรงนี้นะครับเห็นมั้ยฮะทีนี้โจทย์ก็ให้รับมีตัวแปรอะไรอีกนะครับก็จะมีn นะครับ n นี่คือจำนวนลูกดอกนะครับแล้วก็ x 1 y 1ก็ x 2 y 2ไปเรื่อยๆนะครับนี่จะเป็นพิกัดของแต่ละลูกดอกนะครับโอเคตรงนี้ถามว่าเราเข้าใจโจทย์ดีหรือยังก็เดี๋ยวลองดูตัวอย่างที่มากระโจทย์นะครับผมขอเลื่อนนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวโจทย์นะครับตัวอย่างที่มากระโจทย์ก็โดยมากก็จะมีตัวอย่างให้นะครับแล้วก็มาดูว่าเราเข้าใจตัวอย่างไหมนะครับ2200นะครับได้9แล้วก็มาดูโอเคมันได้ตามที่เราคิดไหมนะครับลองไปดูกันนะครับ22
0-0ก็อยู่ตรงนี้นะครับได้เท่าไหร่5แต้ม2-2ก็อาจจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยได้4แต้มรวมเป็น9นะครับโอเคอีกอันนึงตัวอย่างนะครับ04 06แล้วก็010แล้วก็1010นะครับก็ลองมาดูเดี๋ยวผมใช้อีกสีนึงกันฮะสีเขียวนะครับ04ยังมีอะไรบ้างนะครับขอดูอีกทีครับ04 06 010นะครับ04นะครับ04ก็คืออยู่ตรงนี้06 010แล้วก็1010นะครับอันนี้ชดเนื่องอยู่จากอยู่ตรงขอบนะครับก็จะได้เท่าไหร่5 4แต้มอันนี้ได้3แต้มอันนี้ได้1แต้มนะครับ4บวก3บวก1ได้8อันนี้ไม่ได้แต้มเลยนะครับได้8แต้มพอดีโอเคเราก็พอเข้าใจนะครับทีนี้เราลองเราก็จะเห็นว่าขั้นตอนแรกเนี่ยหลักๆ ก็คือประมาณนี้เราอาจจะทำพยายามทำความเข้าใจโจทย์มากขึ้นก็ได้อย่างเช่นมีตัวอย่างอื่นอีกไหมที่ของมันหล่นตรงนี้อะไรเงี้ยครับหรือว่ามีของหล่นตรงขอบอะไรเงี้ยมีเป็นไปได้หรือเปล่าตรงนี้เราก็คิดได้เพื่อให้เราเข้าใจโจทย์มากขึ้นนะครับแต่วันนี้เราเอาประมาณนี้ก่อนคือขั้นแรกการทำความเข้าใจโจทย์ต้องพยายามดูว่าโจทย์ต้องการอะไรนะครับเงื่อนไขคืออะไรเรารู้อะไรบ้างอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับเราก็จะเอาขั้นแรกเอาประมาณนี้ก่อนนะครับขั้นแรกนะครับอย่าลืมนะครับเข้าใจโจทย์นะครับทำความเข้าใจโจทย์โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่2กันครับขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็คือวางแผนในการแก้โจทย์เนื่องจากวันนี้โจทย์ที่เราพิจารณาเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างง่ายนะครับก็อาจจะไม่ต้องใช้แผนมากแต่จริงๆแล้วขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการแก้โจทย์เลยทีเดียวแก้ปัญหานะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นคล้ายๆว่าจุดที่เราต้องคิดมากที่สุดระดับหนึ่งละนะครับว่าจะแก้ยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆแล้วตรงขั้นตอนเนี้ยมีรายละเอียดหลายอย่างนะครับเทคนิคต่างๆนะครับเราจะได้พิจารณาถึงเรื่องที่เรียกว่ากลยุทธ์หรืออะไรต่างๆนะครับมันจะมีหนังสือบางเล่มเนี่ยเวลาพูดถึงการแก้ปัญหาก็จะมีเรื่องของกลยุทธ์นะครับมีวิธีการแล้วก็มีเครื่องมือนะครับแบ่งเป็นขั้นๆอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูต่อไปแต่ว่าการวางแผนในการแก้โจทย์คือเราก็ต้องดูโอเคเราจะทำยังไงนะครับเราต้องการทราบคะแนนใช่ไหมฮะเราก็มีจำนวนลูกดอกอ่ะเพราะนั้นแผนการคร่าวๆคือเราต้องอ่านลูกดอกมาแต่ละอันนะครับแล้วก็คำนวณว่าแผนการคร่าวๆนะครับก็คือหนึ่งคือโอเครับจำนวนลูกดอกอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เอาพิกัดแต่ละลูกดอกมาดูนะครับในการพิจารณาลูกดอกแต่ละอันนะครับแผนการนะครับก็คือโอเคพิจารณาลูกดอกแต่ละอันละดอกแต่ละลูกแล้วก็คำนวณคะแนนทีนี้ตัวสำคัญคือจะคำนวณคะแนนยังไงนะครับจะคำนวณคะแนนไงเราก็ต้องทำไงครับเราก็ต้องพิจารณาว่าเอ้ยลูกดอกตรงนี้มันหล่นลงไปตรงไหนเนาะใช่ไหมฮะเราก็ต้องกลับมาดูทีโอเคเราเข้าใจตัวตารางแผ่นเกมแค่ไหนนะครับสมมุตินี่ก็คือแผ่นเกมตัวเป้านะครับเป้า1 2 3 4 4ชั้นจริงๆควรจะเป็นวงกลมนะครับแต่ว่าความสามารถในการวาดของผมมีแค่นี้นะครับโอเคเราก็ต้องมาดูว่าโอเคพิกัดหล่นลงไปปุ๊บมันจะตกลงไปในวงไหนเราจะดูยังไงครับว่ามันจะตกไปวงไหนเราก็ต้องนะครับมันจะตกไปวงไหนเช่นโอเคตกมาตรงนี้ถามว่าอยู่ข้างนอกจะรู้ได้ไงอยู่ข้างนอกหรือว่าจะตกลงไปตรงนี้รู้ได้ไงว่าอยู่ภายในวงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปนั่งนึกนะครับว่าโอเคมันเราจะรู้ได้ไงนะครับมีอะไรที่บอกได้บ้างนะครับเราก็จะพยายามระหว่างการคิดตรงนี้แน่นอนหลายคนรู้คำตอบแล้วนะครับเพราะว่าโอเคเราก็คุ้นชินกับการคิดแบบนี้นะครับแต่ว่าลองมานึกนิดนึงครับว่าเราได้คำตอบมาได้ไงเราต้องเอ้ยโอเคมันหล่นในวงไหนการที่ดูว่าหล่นในวงไหนคือก็ต้องดูว่าดูยังไงครับถ้ามันอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยก็อยู่ในวงไหนสุดใช่ไหมครับเวลาถอยออกมาลองดูแค่แกนเดียวก่อนเนาะเวลาถอยออกมาก็คือถ้าถอยออกมาห่างเกินสองหน่วยนะครับก็ถือว่าอยู่วงนี้คือระยะระหว่างจุด
ำแหน่งจุดของมันเนี่ยกับจุดที่ตกครับกับจุดศูนย์กลางเนี่ยความห่างตรงนี้นะครับระยะทางตรงนี้ก็จะบอกว่าเราอยู่ในวงไหนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องโอเคคีย์ของเราคือต้องคำนวณระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังพิกัดของลูกดอกนะครับนี้จะคำนวณยังไงครับถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วเราก็จะตอบได้ไม่ยากก็คือถ้าลูกดอกตกที่ตำแหน่งลูกดอกตกที่ตำแหน่ง xi yi นะครับระยะทางก็คือตามที่เราเคยเรียนมาเนาะก็คือเนื่องจากตรงนี้มันเป็น0 0พอดีโชคดีมากนะครับก็คือจะเป็น xi กำลัง2บวก yi กำลัง2แล้วก็ถอดรูทนะครับนี้ถ้าถอดรูทเสร็จได้ระยะทางตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาไปพิจารณาเงื่อนไขดูนะครับว่ามันอยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นแผนการเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช้แผนการเราคือใช้สูตรนี้นะครับใช้สูตรนี้ซึ่งดีไรท์มาจากพีทาโกรัสนะครับในการคำนวณตำแหน่งคำนวณระยะทางจากจุดนะครับไปยังจุดศูนย์กลางนะครับจากนั้นเอาระยะทางที่ได้มาตรวจสอบว่าหล่นลงไปในวงกลมวงไหนนะครับแล้วก็ดูว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับโอเคเพราะนั้นขั้นตอนที่2ก็นะครับคิดแผนนะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนถัดไปกันนะครับคือขั้นตอนที่3ก็คือดำเนินการตามแผนนะครับขั้นตอนที่3คือเราก็โอเคมาเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับก็มาเริ่มเขียนเลยครับเดี๋ยวเราใช้ภาษา C พัดๆนะครับก็ตามที่เราเรียนในห้องเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับแป๊บนึงผมหาวิธีวางไมค์เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในห้องอีกทีนึงนะครับก็เราก็ต้องN นะครับแล้วก็สังเกตว่าตามแผนของเราก็พิจารณาลูกดอกทีละอันไปเลยคงไม่ต้องเก็บอะไรมากแล้วก็มีที่ไหนเก็บตัว Y ก็พอคงไม่ต้องเก็บไปไหนนะครับก็อันพุทมา C in ก็พิจารณาตั้งแต่ i เท่ากับ0ถึง i เท่ากับ n ลบ1นะครับก็อ่านตำแหน่ง xอันตำแหน่ง y นะครับนี่ก็คำนวณระยะทางนะครับมีระยะทางเราสั่งไงครับก็ double distance เท่ากับ square root นะครับของ x คูณ x บวก y คูณ y นะครับทีนี้จะใช้ square root ได้ก็ต้องใช้ math นะ include นะครับเสร็จแล้วเราก็เช็คใช่ไหมครับเราก็ต้องมีตัวแปรตัวนึงเก็บคะแนนครับให้เท่ากับ0ไปเลยนะครับเราก็เช็ค if distance นี่ครับน้อยกว่าเท่ากับซึ่งจากอยู่ตรงขอบด้วยเนาะก็คือถ้าน้อยกว่าเท่ากับ2ก็คือก็บวกเท่ากับ5 else if distance น้อยกว่าเท่ากับ4 score บวกเท่ากับ4if distance น้อยกว่าเท่ากับ6 score บวกเท่ากับ6 if distance น้อยกว่าเท่ากับ8 score บวกเท่ากับโอ้ไม่ใช่ละบวกเท่ากับ5 4 3 2 if distance น้อยกว่าเท่ากับ10 score บวกเท่ากับ1พอทำเสร็จปุ๊บก็พิมพ์ครับ C out score นะฮะก็โปรแกรมของเราก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราแก้คิดว่าเราแก้เสร็จแล้วนะครับแก้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาลองดูครับว่ามันรันได้ไหมนะครับลองรันดูนะครับเดี๋ยวเราดูนิดนึงนะครับโอ้ปัญหาทุกข้าโอเคเราไอซีนที่เอาไม่ได้อินพอร์ตไม่ได้อะไรครับ
ทีนึงลองรันดูนะครับไปสองอันศูนย์ศูนย์สองสองเลขเก้าอ่ะโอเคมีหลายสี่อันนะครับศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สิบสิบสิบเลขแปดโอเคตรงหมดแล้วนะครับก็เราคิดว่าเราน่าจะแก้เสร็จแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือขั้นที่ขั้นที่3นะครับที่ไวซิ่งแทนนะครับต่อไปเราก็จะไปดูขั้นที่4โดยมากเราก็พอได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเอาโค้ดไปส่งนะครับส่งในเกรดเดอร์แล้วก็ดูผลเพราะว่าเดี๋ยวเราคงไม่ได้ส่งนะครับก็มาดู looking back กันเลยนะครับขั้นที่4ก็คือlooking back นะครับเราก็กลับมาดูว่าเราดำเนินการตามแผนตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนโค้ดออกมาตามแผนเลยนะครับคำถามก็คือจริงๆแล้ววิธีนี้มันถูกไหมคือถ้าเราส่งแล้วผ่านทีเราก็นอนเลยแต่ว่ามันถูกตลอดไหมนะครับถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยเราจะพบว่าบางทีเรากลับคิดโจทย์เสร็จทำเสร็จกลับมาดูเฮ้ย distance แล้วก็ square root ตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นดับเบิลนะครับถ้าเราจำได้สมัยเราเรียนโปรแกรมมิ่งพื้นฐานมานะครับพวกตัวดับเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความเพี้ยนอยู่นะครับsquare root เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามันค่ามันไม่ลงค่ามันแบบมันโดนปัดอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ให้ค่ากับเราตรงๆก็ได้จริงๆเราควรจะได้5แต่บางทีอาจจะออกมาเป็น 4.99 ก็ได้นะครับเพราะนั้นการที่ใช้ดับเบิลแบบเนี้ยนะครับเวลาเขียนโปรแกรมจริงๆเนี่ยในทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันดูไม่ผิดนะครับแต่ว่าเนื่องจากในเวลาในคอมพิวเตอร์เนี่ยการเก็บเลขทศนิยมเนี่ยมันเก็บได้ไม่ perfectนะครับก็จะมีการ rounding error อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นการใช้แบบนี้เนี่ยก็จะ อาจจะทำให้เรามีบั๊กได้นะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราเช็คเนี่ยเราจะไม่ถอด root ออกมานะครับนะครับเราก็จะเก็บแบบนี้เลยนะครับเรียกว่า distance 2แล้วกันนะครับเป็นกำลัง2นะครับเพราะนั้นแทนที่จะถอด root นะครับเราก็เก็บแบบนี้เลยครับแบบนี้ครับก็คือเราก็จะคำนวณแบบนี้เลยนะครับเป็นกำลัง2เลยเพื่อป้องกันปัญหานะความคลาดเคลื่อนจากการใช้เลขทศนิยมนะครับนี่ขั้นแรกนี่เราดูอีกนะครับคำตอบเราเนี่ยมันยังปรับปรุงได้ไหมนะครับสังเกตว่าเราเขียน if ตรงเนี้ยค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่ามันมีโอกาสจะเกิดบั๊กได้เพราะถ้าเราพิมพ์2ผิดพิมพ์4ผิดอย่างเงี้ยครับมันก็จะอาจจะมีบั๊กได้นะครับทั้งที่เราอาจจะเขียนเป็น array ไว้แบบนี้นะครับคือเป็น distance score นะครับ d score เป็น array 2มิติ d score นะครับ dis d limit อ่ะจะเท่ากับเท่าไหร่นะ2 4 6 8 10นะครับ in d scoreมีเท่ากับเท่าไหร่5 4 3 2 1แล้วก็ d count เท่ากับมี5วงนะครับแล้วเราก็มาเขียนเป็นลูปแทนคือโค้ดมันอาจจะยากขึ้นแต่ว่ามันก็ทำให้เราจริงๆแข่งเขียนโปรแกรมจริงๆอาจจะไม่มีเวลามาเขียนนี้นะครับอันนี้เราเนื่องจากเรา look back แล้วเราก็มาดูว่าโอเควิธีการป้องกันบั๊กของเราถ้าจะเป็นแบบนี้เช่นเราก็มา for k เราจะดูระยะใกล้สุดก่อนเนาะ k น้อยกว่าเท่ากับมากกว่า b เขา k บวกบวกเราก็มา if ก็คือ if distance 2นะ if กำลัง2เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ b limit k คูณ b limit k นะครับถ้าได้อย่างนี้ปั๊บก็คือ score บวกเท่ากับ b score k แล้วก็ break โค้ดก็อาจจะดูยุ่งยากขึ้นเป็น for 2ชั้นแต่ว่าเราก็จะมีโอกาสผิดพลาดจากตรงนี้ลดลงนะครับประมาณนี้ทีนี้ขั้นตอน looking back นอกจากดูว่าโค้ดนี้มันถูกหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะมาดูว่าโอเควิธีที่เราใช้เนี่ยมันเอาไปทำกับปัญหาอื่นได้หรือเปล่านะครับได้ไหมแล้วก็มีปัญหาอะไรที่เอามาทำให้เราคำตอบเราดีขึ้นบ้างนะครับประมาณนี้ซึ่งเราก็คงจะไม่ได้ดูรายละเอียดตรงนี้ละเพราะว่าเวลาใกล้ค่อนข้างยาวแล้วนะครับทีนี้เราก็ขอสรุปแล้วกันครับจะได้
จบของอันนี้แค่นี้นะครับก็คือขั้น2เสร็จปุ๊บเราก็ไปเขียนโค้ดนะครับอันนี้คือดำเนินการตามแผนนี่ระหว่างดำเนินการเนี่ยบางทีเราก็ไปเจอบั๊กเจออะไรเราก็ไปต้องมีการปรับแผนบ้างคิดแผนดำเนินการแผนตามแผนเนี่ยนะครับ2กับ3เนี่ยก็จะกระเด้งไปกระเด้งมาได้แล้วก็บางทีก็ต้องย้อนกลับไปดูขั้น1ที่เราเข้าใจโจทย์ผิดก็ได้นะครับพอทำโจทย์เสร็จปั๊บเราก็ไปดูนะครับแล้วก็ PNR ย้อนกลับไปนะครับบางทีพี่นายย้อนกลับอ้าวปรากฏว่าวิธีการผิดก็ต้องกลับไปคิดแผนใหม่บางทีต้องกลับไปทำโจทย์ใหม่ไปทำความเข้าใจโจทย์ใหม่นะเพราะนั้น4ขั้นนี้ไม่จำเป็นต้องทำแบบ1ไล่ไป2ไล่ไป3ไล่ไป4นะครับไม่จำเป็นครับก็กระโดดไปกระโดดมาระหว่างแผนขั้นตอนนี้ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นกรอบคร่าวๆที่เราต้องทำนะครับโอเคครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะพอเห็นภาพการใช้แนวคิดของโพย่าในการแก้โจทย์อันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับครับก็เวลาของจริงนะครับเราคงต้องเอาไปส่งนะครับแล้วดูว่าผ่านไม่ผ่านเนื่องจากทีนี้ผมแอบมาอัดในอีกห้องนึงไม่มีเน็ตครับคงส่งไม่ได้ครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างอื่นกับวิธีขั้นตอน4ขั้นนี้ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ